อัปเดตหลังรักษาหลุมสิวด้วย Discovery Pico Second Laser เทคนิคพลังงานใหม่พลังงานลงลึกได้มากขึ้นรอยแดงน้อยลงอัปเดตจากน้องนุชาวันที่1ถึงวันที่5นะครับเรามาดูกันว่ารอยแดงหลังจากทำ Pico ลดลงไหมแล้วผลการรักษาดีขึ้นไหมสวัสดีครับบริคาผมหมอได้มีโอกาสรักษาล่าสุดนะครับดูแลหลุมสิวด้วยการใช้เทคนิคคือ Discovery Pico Second Laser Smooth แล้วก็สกาด้วยการใช้พลังงานเทคนิคใหม่ซึ่งจะเป็นพลังงานที่ลงในผิวชั้นลึกได้มากขึ้นและเกิดรอยแดงหลังจากการรักษาหลุมสิวลดลงนะครับผมก็พบว่าผมการรักษารอยแดงเนี่ยลดลงปกติเนี่ยถ้ารักษาด้วย Pico Second Laser เนี่ยอาจจะมีรอยแดงนานถึงพลังงานสูงนะครับอาจจะแบบอัน1สัปดาห์นี่เนี่ยจะแดงมากประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะค่อยๆแดงหายภายในประมาณ5วันนะครับก็จะอาการจะประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยอาการแดงน้อยลงนะครับหมอก็เลยมีรีวิวจากน้องนุชานะครับวันที่1ถึงวันที่5ก็เลยมาแชร์กันนะครับเดี๋ยวลองดูกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอัปเดตด่วนนะครับหลังจากไปทำ Pico Second Laser ครั้งที่15มานะครับตอนนี้ก็เป็นสภาพผิวหลังจากทำมาเสร็จหมาดๆประมาณ1ชั่วโมงที่เกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้อยากจะบอกว่าสิวเนี่ยขึ้นมา2เม็ดตรงนี้นะครับกดออกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คือหน้าอาจจะบวมๆนิดนึงตุ่ยๆนิดนึงเพราะว่าเทคนิคที่คุณหมอทำให้ใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัวหัว Pico Second Laser แบบใหม่โดยการที่ใหม่ยังไงคือใหม่ในระดับที่เวลาที่เราทำแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแผลตกสะเก็ดเยอะเห็นไหมทุกคนจะเห็นความแดงแล้วก็อมชมพูซึ่งระยะเวลาคือ side effect ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ 3-4 วันแผลหรือว่าที่มันตกสะเก็ดแบบเนี้ยมันจะหลุดลอกออกไปซึ่งปกติแล้วเนี่ยนุชาไปทำ Pico Second Laser มาเนี่ยประมาณ 6-7 วันหรือว่า 8-9 วันเนาะถึงสะเก็ดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหลุดออกไปแบบครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็กลับมาเป็นหน้าปกติแต่เดี๋ยวนุชาจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยหลังจากที่ทำมาประมาณ 3-4 วันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันรายวันเลยแต่ใดๆแล้วนะครับตอนนี้คือเลเซอร์ที่คุณหมอทำหัวขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะรู้สึกแบบระบมผิวอะเพราะว่าพลังงานที่ปล่อยลงไปเนี่ยมันลึกพอสมควรแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยในเรื่องหลุมสิวแล้วก็รูมขนมากๆสิ่งที่พิเศษคือนะครับนุชาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิวเซียนแล้วก็รูมขนกว้างตรงนี้ด้วยคุณหมอก็ดูแลปัญหาเรื่องรูมขนกว้างแล้วก็สิวเซียนตรงเนี้ยซึ่งก็ใช้ Pico Second Laser ยิงไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันครับว่าเป็นยังไงวันที่2หลังจากไปทำ Pico Second Laser มานะครับก็เป็นสภาพผิวหน้าสดๆเลยนะตอนนี้ก็เป็นผิวที่แบบรู้สึกบวมๆตุ่ยๆนิดนึงครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยใช้หัวในการยิงเนี่ยเป็นพลังงานใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราอ่ะยิงมาประมาณวัน2วันแรกมันจะเกิดอาการผิวหน้าที่แดงมากๆแต่ตอนนี้คือความแดงเนี่ยมันลดลงมากๆครับนุชาคิดว่าประมาณ 3-4 วันเนี่ยก็น่าจะหายเป็นปกติแล้วนะครับแต่นุชาจะพยายามมาอัพคลิปให้ทุกคนดูถามว่าผิวหน้าบวมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ใช้เอ็กโซโซมในการทรีตไปด้วยสิ่งที่มันมีความต่างแต่ละครั้งเนี่ยที่นุชาทำในครั้งนี้คือมันมีความเจ็บมากๆพอสมควรเลยครับเพราะว่าหัวที่คุณหมอเนี่ยเปลี่ยนมาให้ใหม่เวลาที่เรายิงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีจุดแดงๆเกิดขึ้นนะแต่เวลาที่ยิงลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนผิวแล้วก็ลงลึกมากๆเลยครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วยังสามารถช่วยทำให้รูขุมขนอะไรต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยดูกระชับขึ้นด้วยก็มีผลทำให้ผิวของเราเนี่ยเด็กอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวจะมาติดตามผลกันนะครับในช่วงนี้นะครับนุชาก็จะต้องงดอาหารเสริมเพราะว่าผิวมันบวมๆนิดเพราะว่าพลังงานเนี่ยลงลึกมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจในการรักษาหลุมสิวติดตามไว้ครับอัปเดตสภาพผิวหลังจากไปทำ Pico Second Laser มาครั้งที่15วันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับก็อยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยผิวหน้าเนี่ยนุชาแบบหน้าแดงมากๆแล้วก็มีลักษณะของการตกสะเก็ดของแผลหลังจากที่ไปทำเลเซอร์มาเนี่ยมันบวมมากๆแล้วตอนแรกนะครับคุณหมอเนี่ยใช้หัวในการยิงเนี่ยเป็นตัวใหม่แล้วก็เวลาที่เรายิงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแผลแต่มันจะมีความเจ็บเจ็บแบบว่านุชาเนี่ยน้ำตาซึมเลยครับทุกคนแต่จะบอกว่ามันจะมีอาการบวมนิดนึงแต่ตอนนี้นะครับจากที่อาการบวมๆเนี่ยมันเริ่มยุบไปเกือบ 100% แล้วแต่แก้มยังก็ตุยๆอยู่นะเห็นไหมเวลายิ้มเนี่ยก็จะแบบตุยๆอยู่ชารู้สึกว่า
จากอาการที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะของแผลตกสะเก็ดทั่วหน้าตอนนี้แค่3วันทุกคนอาการเหล่านั้นอ่ะมันหายไปประมาณ 60% แล้วเหลือแค่อาการแผลตกสะเก็ดตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็เท็กเจอร์ผิวเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทามอยเจอไรเซอร์แล้วก็ตัวเซรั่มอะไรต่างๆที่จะสามารถทำให้ชูตติ้งผิวแล้วก็ป้องกันการอักเสบแล้วก็ทาครีมกันแดดดีๆมากเลยครับเพื่อที่จะสามารถทำให้ผิวของนุ้ยชันเนี่ย recovery หรือว่าแบบฮิลได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องงดการใช้ส่วนผสมที่มันมีสารผัดเซลล์ผิวไม่ว่าจะเป็น BHA AHA หรือวิตามินเอต่างๆเนี่ยจะต้องงดไปดังนั้นถ้าใครตัดสินใจในการรักษาหลุมสิวสิ่งที่จะต้องทำนะก็คือต้องเลี่ยงแสงแดดเลี่ยงการใช้ตัวผัดเซลล์ผิวแล้วก็เลี่ยงการเขาเรียกว่ายังไงไปเจอกิจกรรมที่มันแบบเหงื่อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้มากครับที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มใครที่กำลังตัดสินใจในการรักษาหลุมสิวจะต้องควบคุมสิวของเราเนี่ยให้สงบด้วยครับแล้วมาเจอกันนะครับเดี๋ยวนุ้ยชันจะมาอัปเดตกันวันที่4ของการรักษาหลุมสิวครั้งที่15โดยการใช้ Pico Circle Laser ครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตว่าตอนนี้จากที่ตอนแรกเนี่ยหน้ามันจะบวมๆตุยๆนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้ปรับหัวยิง Pico Circle Laser ใหม่นะครับแล้วก็มันลงลึกแล้วก็ทำงานแบบถึงมากจากตอนแรกเนี่ยมันจะบวมแล้วก็ตุยมากๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือทุกคนเห็นไหมมันยุบแล้วก็สภาพผิวเท็กเจอร์เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วก็ยังมีรอยแดงแล้วก็เหมือนมันเป็นแผลตกสะเก็ดอ่ะจากการที่เราไปยิงเลเซอร์มาซึ่งนุชัยคิดว่าประมาณอีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยผิวหน้าก็น่าจะเริ่มเป็นปกตินะครับสิ่งที่นุชัยเนี่ยหลีกเลี่ยงช่วงที่ผิวเนี่ยต้องการฮีลเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าการลงรองพื้นเมคอัพอะไรต่างๆเนี่ยนุชาจะไม่ลงในช่วงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำก็คือการใช้ครีมกันแดดนะครับมาร์กหน้าก็สามารถมาร์กที่เป็นตัวที่ไม่มีสารผัดเซลล์ผิวอ่ะก็สามารถใช้ได้เป็นมาร์กชีทมาร์กอโลอย่างเงี้ยสามารถช่วยทำให้เหมือนกับว่าผิวที่มันแดงๆเนี่ยมันสามารถลดลงได้นะมะทุกคนเห็นไหมข้างเนี้ยจากที่ตอนแรกปกติมันจะช้ำอ่ะมันจะแบบเป็นแผลตกสะเก็ดอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยค่าพลังงานมันลึกนะแต่มันหายเร็วนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่ามันจะสามารถช่วยกระตุ้นได้ดีขึ้นในเรื่องของหลุมสิวแล้วก็รูขุมขนแล้วก็ยังสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนเบบี้เฟสอะผิวอ่อนวัยนะครับก็จะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ซึ่งมีหลายคนเนี่ยสอบถามมาว่าไปรักษาที่ไหนดูแลกับใครนะครับนุชาขอตอบครั้งที่น่าจะแบบเกิน10ครั้งแล้วนะครับคุณหมอรุทที่ Damage Clinic ที่สีลมนะครับทุกคนก็สามารถไปรีเสิร์ชกันได้เลยนะครับนุชาก็รักษากับคุณหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักษาแผลเป็นนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความมันบนใบหน้ารูขุมขนกว้างอะไรต่างๆแล้วก็หลุมสิวเนี่ยรักษาถ้า Pico Circle Laser นะก็15ครั้งแล้วก็เทคนิคอื่นๆเนี่ยรวมกัน20ครั้งอ่ะทุกคนจากผิวหน้าตอนแรกเนี่ยมันหลุมสิวเยอะๆแล้วก็ลึกมากใช่มั้ยตอนนี้คือทุกคนเห็นไหมมันสมูทขึ้นอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่5นะครับว่าสภาพผิวเป็นยังไงอัปเดตสภาพผิวหลังจากไปทำ Pico Circle Laser มาวันที่5ครั้งที่15นะครับคืออยากจะบอกว่าตอนนี้จากที่เป็นแผลตกสะเก็ดหลังจากไปทำเลเซอร์มาตอนนี้แผลตกสะเก็ดนะครับหายไปแล้วทุกคนแต่มันก็ยังมีรอยแดงอยู่นะครับแล้วก็ข้างนี้จากที่มันเป็นแบบจุดๆๆแผลตกสะเก็ดตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าผากคือไม่มีแล้วแล้วก็ยังมีตรงจมูกอีกประมาณ 1-2 จุดเล็กๆนะครับแพทย์จะมองไม่เห็นเลยอยากจะบอกว่าการที่คุณหมอเนี่ยเปลี่ยนหัวแล้วก็ปรับขึ้นพลังงานใหม่ล่าสุดไปนะครับบอกเลยว่าช่วงขณะที่ทำเนี่ยมันเจ็บมากๆแต่มีหลายๆคนนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าแล้วก็อินบ็อกซ์มานะครับบอกว่ามันเจ็บมากๆอ่ะแต่แผลที่ยิงไปเนี่ยมันฮีลลิ่งได้เร็วมากๆแล้วทุกคนนะครับสังเกตพบว่าการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันดีมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วส่งผลทำให้ผิวหน้าของหลายๆคนเนี่ยกระชับนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับค่าพลังงานอื่นๆที่เคยทำมาแต่ละครั้งบอกเลยว่านุชาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะแต่จะต้องติดตามผลกันอีกประมาณ 1-2 เดือนเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ผิวของเราเนี่ยอาจจะฟูอยู่ในช่วงประมาณ5วันนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ไว้ใจนะในการติดตามผลนะครับแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้จากที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรายิง Pico Circle Laser มาในระดับที่มันเป็นแบบ
แผลเยอะๆอ่ะปกติแล้วเนี่ยประมาณ7วันจุดต่างๆที่มันเป็นตกสะเก็ดอ่ะมันยังออกไม่หมดนะแต่อันเนี้ยผ่านมาแล้ว5วันแผลที่มันตกสะเก็ดที่มันเป็นจุดดำๆอ่ะตอนนี้หายไป 99% นะครับแต่ยังมีอาการรอยแดงเพราะว่าค่าพลังงานที่คุณหมอนะครับยิงเข้าไปเนี่ยแล้วก็หัวที่ปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันลึกมากๆอาจจะเกิดการเป็นรอยแดงแล้วก็อาจจะเป็นแบบผิวหน้าชมพูประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นช่วงนี้จะต้องทามอยเจอไรเซอร์ดีๆนะครับแล้วก็ใช้เซรั่มมอยเจอไรเซอร์อะไรต่างๆที่มันสามารถช่วยลดรอยแดงลดการระคายเคืองต่างๆเนี่ยแล้วก็ทาครีมกันแดดแบบจุกๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าการรักษาหลุมสิวแล้วก็รุมขนกว้างเนี่ยมันได้ผลเป็นยังไงโอเคหน้าสดก่อนนอนเลยครับ